เรื่องแรกนะครับต้องบอกว่าหลายคนนะครับพยายามจะถามแล้วก็พยายามจะมีความคิดนะครับว่าเป็นไปได้ไหมที่การประชุม FOMC ใน31กรกฎาคมนี้หรือว่าในสัปดาห์หน้านี้นะครับกลางสัปดาห์เนี่ยเสร็จจะแบบเปิดฉากรถตัดกรบี้ยเลยหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ G7 เพื่อนๆคู่ค้าเขานะครับก็ลงกมาเป็นส่วนใหญ่แล้ว นะครับยุโรปเองแคนาดาก่อนหน้านั้นเองแล้วก็หลากหลายประเทศใน G7 เนี่ยก,ก็กดลงมาแล้วพอสมควรนะครับเบื้องต้นผมอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับโดยตอนนี้นะครับผมเปิดชาร์ตนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับเป็นการวัดของโอกาสของ probability ของ a ร e c ั t นะครับในช่วงวันที่31กรกฎาคมก็คือวันวันไหนนะวันพุธหน้านะครับวันพุธหน้านะครับโอกาสเนี่ยเราให้เพียงแค่ประมาณ4.5% นะครับแต่หลักๆเลยเนี่ยมันจะไปอยู่วันที่1 9 1กนะครับ18 19กันยานะครับอันนี้เราให้น้ำหนักสูงถึง95%เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ารอบนี้มันอาจจะตรงพร็อตไดอะล็อกคือจะส่งสัญญาณนะครับในการประชุมแจ็กสันโฮในเดือนสิงหาคมจะเป็นครั้งแรกที่ p o w e วลเนี่ยเขาอาจจะส่งสัญญาณไม่ใช่พุทธน้า เนะครับรเพราะฉะนียโอจะไปพูดถึงเรื่องของการเบ็นะครับโทนโดวิชหรือว่าเฟิร์สคัพในรอบกรกฎาคมในสัปดาห์หน้าไหมผมว่าอย่างแต่จะไปพูดนะครับผมเชื่อว่าครั้งแรกที่จะส่งสัญญาณในการพูดจะอยู่ที่ซิมโพเซียมของแจ็กสันโฮในเดือนสิงหาคมก่อนจะเปิดฉากรถจริงๆในเดือนกันยายน เพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเปิดภาพไปเห็นก่อนว่าอ,อ,อย่าเพิ่งไปคาดการณ์ว่าโอ้จะจะจะ,จะ,จ,ะจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าเลยเพราะสัญญาณทางเศรษต่างๆอะไรอย่างนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าสัญญาณเศรษฐกิจมันจะเริ่มชะลอจริงๆในกิวสามนะครับถ้าเราอ่านรายงานตัวเลขไปเราก็จะเห็นภา,ภาพไเลยว่าจุดเหมาะสมคือเดือนกันยามากกว่าในเดือนอกรกฎาคมนะครับและอีกชาร์ตหนึ่งที่เปิดให้กับทุกท่านดูนะครับเป็นชาร์ตที่ผมเชื่อว่ามันมีความสําคัญ นะครับว่าเฮ้ยตอนนี้นะครับในชาร์ตสีฟ้าเนี่ยคืออินเฟลชันเซอร์ไพรส์นะครับกับชาร์ตสีเหลืองนะครับนั่นก็คือโกลด์เซอร์ไพรส์นะครับอันนี้เป็นฟอร์เคสต์นะครับเป็นการคาดการณ์นะครับของทาง BE ก็คือตัวบรูมเบิร์กนะครับสิ่งสิ่งหนึ่งที่คุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเเงินเฟ้อเนี่ยนะครับอออกเชิงในเชิงของ ออกมาต่างกัาที่คาดการไว้เนี่ยเส้นสีฟ้าที่เคยเป็น BE Inflation Surprise เนี่ยกดตัวลงมา3 mm. เดือนติดต่อกันละนะครับแต่ถ้าคุณลองมองย้อนกลับไปในอดีตแล้วจริงๆแล้วถ้าคุณเอาชาร์ตนี้ไปดูในระยะ2021 2 2 2 3มมันต้นมานะมันจะค่อยๆส่งสัญญาณคนละแบบความหมายคือ growth Surprise เนี่ยสีเหลืองเนี่ยอยู่สูงมากแล้วสีฟ้าก็อยู่สูงเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าหุ้นมันเลยจะเล่นแบบหนึ่งแต่ตอนนี้คุณจะสังเกตได้เลยว่าเฮ้ย ตัว BE Inflation Surprise กับตัว BE Growth Surprise มันดันเป็นในลักษณะเริ่มไซด์เว y ดาวกันลงมาทั้งคู่ลนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้กับชาร์ทที่แล้วเนี่ยผมกำลังจะพูดในสนัณะแบบนี้ผมกำลังจะบอกว่าหลายคนถามผมเข้ามาเยอะมากว่า first cut ถ้าพาววลส่งสัญญาณเนี่ยหุ้นจะฟื้นได้บ้างไหมผมใช้คำนี้นะครับว่าฟื้นได้บ้างแต่ผมไม่ได้คิดว่าจะกลับไประดับ record high นะส่วนตัวผมคิดว่าตลาดหุ้นน่าจะมองเป็นในะของการปรับฐานแล้วนะครับซึ่งผมว่าถ้าเราดูทรงตรง,ตรงนี้เมื่อคืนใน s อสแ500เนี่ยเป็นวันแรกนะครับที่หลุดเอสแอนพ p 500นะครับเมื่อวานเนี้ยเป็นวันแรกนะครับที่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย50วันลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแอบมองว่ามันมีโอกาสน่าจะเข้าสู่ในช่วงของการปรับฐาน แล้วก็รอดู5ตัวที่เหลือจาก7ตัว2ออกมาแล้วหรือห้านะครว่าจะเป็นการส่งสัญญาณในการปรับฐานมากน้อยแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหก่อนอย่าเข้าใจผิดว่าอ้ยมันจะเฟิร์สคัแล้วนะ,ะส่งสัญญาณในซิมโพเซียมแจสันโฮจริงๆเราไม่ได้เถียงเลยหุ้นอาจจะมีแรงรีบาวได้บ้างแต่ผมไม่ได้คิดว่าจะเป็นตัวพุชให้หุ้นกลับไปนิวไฮนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการประคองขาลงมากกว่าอ่ะอันนี้คือบทสรุปแรกของวันนี้ที่จะเปิด2ชาชาตนี้กับทุกท่กทานดูนะครับก็คือชาตที่แล้วก็คือ Popability ของ f เป Cut นะครับส่วนชาร์ตนี้คุณก็จะเห็นได้เลยว่าเฮ้ยถ้าโกลด์เซอร์ไพรส์เริ่มชะลอนะครับไอ้ตัวฟ้าดึงลงเนี่ยจะไม่ได้ผู้ชุ่นแล้วไอ้ตัวฟ้าดึงลงถ้าโกลด์เซอร์ไพรส์ดีอันนี้หุ้นขึ้นต่อเทคไปต่อในทางตนข้ามถ้าพลิกกลับมามันก็จะส่งสัญญาณในเชิงเป็นการลิมิตเอาไซด์มากกว่าเป็นการเปิดอัพไซด์นะครับผมว่าอันนี้เดี๋ยวหลายคนอาจจะเข้าใจผิดวันนี้เราก็เลยจะมานำเสนอ2องชาร์ตนี้สั้นๆให้กับทุกท่านฟังกันนะครับ